ามาดูเรื่องของทางการบ้านการเมืองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมผู้ทธิสภานัดแรกคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเห็นชอบกําหนดวันและเวลาในการประชุมสัปดาห์ละ2วันนะก็คือเขาจะประชุมกันทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารในช่วง9ก้นิกาสานาทีนะครับการประชุมผู้ทธิสภานัดแรกเมื่อวานนี้ฮะนายมงคลสุรศจะประธานผู้ทธิสภาทําหน้าที่ประธานบุินะครับแล้วก็ทําหน้าที่ในการประชุมด้วยนะครับแล้วก็หลังรับทราบพระบรมราชองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานผู้ที่สภาแล้วจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณากําหนดวันและเวลาประชุมผู้ที่สภาพอเสนอมาแบบนี้ครับก็มีคนเสนอนะครับเป็นท่านสอวอเปรมศักดิ์เพียรุระนะได้เสนอให้นัดประชุมจันทร์อังคารและพุทธนี่ฟิตจ,จัดจริงๆนะฮะเพื่อให้สอวอได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่พลตารวรโทรบุญจันทร์นวลสายสอวอ,อีกท่านหนึ่งท่านเสนอว่า เอาเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารเช่นเดิมดีไหมท่านให้เหตุผลนะครับมีเหตุผลบอกว่าสวเนี่ยต้องมีเวลานะครับในการทําหน้าที่ประชุมกรรมธิการหลายคณะด้วยในที่สุดครับมีการประชุมวุฒิสภาเนี่ยก็มีมติเห็นชอบให้กําหนดวันและเวลาประชุมวุฒิสภา2วันด้วยกันก็คือวันจันทร์และก็วันอังคาร9ก้นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปด้วยคะแนนเห็นชอบนะครับหนึเสียงไม่เห็นชอบ24เสียงงดออกเสียง5เสียง จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณายติเรื่องขอเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมุ้ีิสภารวม5ฉบับที่สมาชิกสวชุดใหม่มีการนําเสนอคือพอเปลี่ยนชุดเนี่ยเขาก็จะมากําหนดกรอบแบบนี้แหละกับติกงกติกานะครับระเบียบต่างๆก็เป็นปกติธรรมดาในทางการเมืองกับ